สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวตำนานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็คที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติบราซิลซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคือคาฟูคาฟูมีชื่อเต็มของเขาคือมาโกสเอวานเจลิสตาเดโมเรสโดยคาฟูเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปีคริสตศักราช1970ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ41ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับคาฟูมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่176เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศบราซิลจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของคาฟูกันดีกว่านะครับคาฟูเขาจะเล่นในตำแหน่งวิงแบ็คด้านขวาหรือแบ็คขวาเป็นหลักซึ่งคาฟูเป็นนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นได้ทั้งเกมรับและเกมรุกโดยคาฟูเป็นนักเตะที่มีความสามารถในด้านความกระตือรือร้นในการไล่บอลและมีพลังงานในการวิ่งตลอดในการแข่งขันรวมถึงเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในด้านความเร็วความแข็งแกร่งความฉลาดทางเทคนิคในแผนการเล่นรวมถึงการเปิดบอลและการจ่ายบอลที่แม่นยำให้กับเพื่อนร่วมทีมในพื้นที่อันตรายในแดนฝ่ายตรงข้ามซึ่งคาฟูเขายังเป็นนักเตะที่มีความชื่นชอบในการวิ่งดันลายสูงในการขึ้นเกมรุกหรือเติมเกมรุกมากกว่าผู้เล่นตำแหน่งวิงแบ็คหรือแบ็คคนอื่นในช่วงยุคนั้นและนอกจากความสามารถเฉพาะตัวแล้วนะครับคาฟูยังเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นำในทีมสูงซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับคาฟูนอกจากตำแหน่งวิงแบ็คด้านขวาหรือแบ็คขวาเขายังเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งปีกด้านขวาหรือแม้กระทั่งกองหน้าฝั่งขวารวมถึงกองหลังตัวกลางในบางครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของคาฟูต่อนะครับคาฟูเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช1990ในช่วงอายุวัย20ปีโดยคาฟูเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเซาเปาโลสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศบราซิลซึ่งคาฟูเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในชุดเยาวชนที่ได้ขึ้นเป็นผู้เล่นชุดแรกชุดหลักของสโมสรซึ่งเขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นได้ในช่วงเวลานั้นและนอกจากนั้นคาฟูเขาก็ได้พาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายหลากหลายรายการและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่คาฟูลงรับใช้เซาเปาโลนะครับคาฟูพาสโมสรเซาเปาโลคว้าแชมป์กัมเปโอนาตูบาซิเลียโลซีเรียเอแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศบราซิลและซูเปโกปาลิเบอร์ตาโดเลสอย่างละ1ฤดูกาลซึ่งคาฟูเขายังพาสโมสรเซาเปาโลคว้ากัมเปโอนาโตเปาลิสตาเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างขึ้นและจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลร่วมของเซาเปาโลและโคปาลิเบอร์ตาโดเลสและลีโคปาซูดาเมริกาน่าแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างละ2รายการซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้2รายการโดยคาฟูเขาได้พาสโมสรเซาเปาโลคว้าแชมป์ร่วมทุกรายการถึง10รายการในนามสโมสรโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง95นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรคว้าแชมป์มาอย่างมากมายแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช1994คาฟูเขาได้ย้ายจากสโมสรเซาเปาโลเข้าสู่สโมสรซาลาโกซาสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนซึ่งเขาได้ลงรับใช้ให้สโมสรแค่17นัดใน1ฤดูกาลและเขายังมีส่วนร่วมในการพาสโมสรซาลาโกซาคว้ายูฟ่าคัพวินเนอร์คัพได้1รายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช1995คาฟู
ขาได้ย้ายจากสโมสรซาลาโกซาเข้าสู่สโมสรพาไมรัสสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศบราซิลโดยในช่วงที่คาฟูลงรับใช้พาไมรัสนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรพาไมรัสคว้ากัมเปโอนาโตเปาลิสต้าปีคริสตศักราช1996ได้1รายการโดยคาฟูเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรถึง35นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง2ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่คาฟูเขาได้โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆด้วยการย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช1997คาฟูเขาได้ย้ายจากสโมสรพาไมรัสเข้าสู่สโมสรโรม่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงที่คาฟูลงรับใช้โรม่านะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงเวลานั้นและซึ่งหลังจากนั้นคาฟูเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่คาฟูลงรับใช้โรม่านะครับคาฟูพาสโมสรโรม่าคว้ากัลโชซีรีอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีได้1ฤดูกาลโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง6ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง217นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่คาฟูเขาได้โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆด้วยการย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2003คาฟูเขาได้ย้ายจากสโมสรโรม่าเข้าสู่สโมสรเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของคาฟูกับเอซีมิลานนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยหลังจากนั้นคาฟูเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างหลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่คาฟูลงรับใช้เอซีมิลานนะครับคาฟูพาสโมสรเอซีมิลานคว้ากัลโชซีรีอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปและซูเปอร์โคปาอิตาเลียแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอิตาลีได้อย่างละ1ฤดูกาลซึ่งคาฟูเขายังพาสโมสรเอซีมิลานคว้ายูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปได้2รายการและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีก1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง116นัดรวมทุกรายการแต่ถึงแม้คาฟูจะดูเหมือนเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรเอซีมิลานเพียงใดนะครับแต่เขานั้นได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรอยู่นั่นคือในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรคาฟูเขาได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรและซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับคาฟูเขาได้มีปัญหาในการลงเล่นอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเหตุทำให้เขาได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆในการย้ายสโมสรในท้ายที่สุดซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์มาอย่างหลากหลายรายการแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช2008เขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งตามจริงแล้วนะครับในช่วงก่อนที่คาฟูจะยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงนะครับคาฟูเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรกาฟอร์ดทาวน์สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษแต่คาฟูเขาไม่ได้ลงรับใช้สโมสรแม้แต่เพียงนัดเดียวในช่วงนั้นผมจึงไม่ขอเอามารวมกันนะครับโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง20ฤดูกาลและลงเล่นในทุกสโมสรถึง525นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของคาฟูต่อนะครับค
คาฟูในนามทีมชาติคาฟูลงรับใช้ทีมชาติบราซิลโดยคาฟูเขาเปิดตัวในทีมชาติบราซิลในปีคริสตศักราช1990ในช่วงอายุวัย20ปีซึ่งคาฟูในนามทีมชาตินะครับคาฟูเขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรับและเกมรุกของทีมชาติบราซิลในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่คาฟูลงรับใช้ทีมชาติบราซิลนะครับนั่นคือการพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพปีคริสตศักราช1994และปีคริสตศักราช2000อย่างละ2รายการซึ่งคาฟูเขายังพาทีมชาติบราซิลคว้าโคปาอเมริกาปีคริสตศักราช1997และ1999ได้อีก2รายการและ FIFA Confederation Cup ปีคริสตศักราช1997อีก1รายการโดยคาฟูเขายังลงเล่นมากสุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมชาติบราซิลโดยเขาได้ลงเล่นถึง142นัดรวมทุกรายการของทีมชาติและคาฟูเขาได้ลงเล่นในนามทีมชาติบราซิลได้ถึง17ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2006และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคาฟูตำนานผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติบราซิลซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ